ุกอย่างที่ดูเหมือนง่ายแต่กลับกลายเป็นเรื่องยากและทุกอย่างที่ดูเหมือนยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวางแผนและบริหารแบบเชิงกลยุทธ์กลับมาพบกันในช่วงนี้ครับทางรายการ The Player จะพาท่านผู้ชมไปติดตามแง่มุมของนักเตะทีมชาติไทยกันว่าทำอย่างไรครับถึงจะให้ฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันของทุกคนรวมไปถึงบางคนที่เข้ามาบริหารงานแต่ใช้โปรเจกต์นี้เป็นเส้นทางสร้างชื่อให้กับตัวเองเหมือนวิถีของนักการเมืองมุมมองเรื่องแรกเลยต้องมองว่าทีมชาติไทยเราฝันไม่ไกลนะผมเชื่ออย่างนึงว่าภาพของเราเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตเนี่ยผมยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเชื่อว่าฟุตบอลไทยมีโอกาสไปบอลโลกได้ไม่ว่าเป็นการบริหารการจัดการของสมาคมฟุตบอลเองที่ต้องวางรากฐานตั้งแต่เยาวชนเราวางไว้ว่าโอเค12ปี16ปี18ปีเราจะเดินต่อแล้วคุณภาพผู้เล่นที่จะเข้ามายังไงเรามีโครงสร้างเดียวกันทีมชาติชุดใหญ่โอเคในเวลานี้อาจจะไม่ใช่ทีมจะไปบอลโลกแต่เรามองว่าถ้าเราใช้วิธีการเดียวกันได้ทุกอย่างเรามีตัวเลือกเยอะขึ้นการบริหารงานที่แข็งแกร่งขึ้นเรามีองค์ประกอบที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แฟนบอลส่วนหนึ่งเนี่ยสำคัญบอลไทยไปบอลโลกคนไทยคนเดียวทำไม่ได้ต้องคนไทยทั้งประเทศครับก็ถ้ามองตามหลักการของโค้ชนะครับก็คือศูนย์หน้าไทยทีมชาติไทยนะฮะกับศูนย์หน้าต่างชาติบราซิลถ้ามาวัดประสิทธิภาพกันใช่ไหมครับลูกโด่งกล้ามเนื้อการคอนโทรลบอลการยิงบอลถ้าผมเป็นโค้ชตัวบราซิลดีกว่าผมก็ต้องใช้บราซิลทำให้โคต้าตำแหน่งอื่นมันต้องเป็นคนไทยตรงนี้มันเป็นต่างชาติหมดแล้วเพราะว่าหนึ่งการเล่นศูนย์หน้ามันต้องครบเครื่องพักบอลได้เก็บบอลได้ลูกโด่งลูกเลียดเชื่อมเกมคือผมยอมรับว่าบราซิลเนี่ยเป็นเรื่องของเก่งโคตรๆของบอลแล้วเพราะสมัยก่อนผมเล่นที่โอโซสภาก็เคยเล่นกับคินตันซินวาก็ได้รู้จักแล้วว่าพวกบราซิลเขาเป็นยังไงเวลาที่เขามีบอลเนี่ยกองหลังไม่ต้องไปแย่งเลยฮะซึ่งมันต่างจากอย่างผมเป็นทีมชาติไทยใช่ไหมผมก็คิดว่าผมเก่งนะแต่ถ้าไปวัดแล้วเนี่ยผมก็ต้องยอมเขาก็คือปรับก็คือในเรื่องของผลการแข่งขันถ้าทุกทีมไม่เน้นผลมากไปเอาแค่ว่าพัฒนาเด็กเราพัฒนาศูนย์หน้าไทยพัฒนาคนไทยไม่ต้องไปเน้นว่าเฮ้ยทีมกูต้องแชมป์ทีมผมต้องอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะตรงนั้นผมว่าทำให้การแข่งขันมันเริ่มลดน้อยลงคนก็จะโอเคพัฒนาเด็กเราหน่อยแต่ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ผมว่ามันก็ยากแล้วครับเพราะว่าทุกทีมลงเล่นเนี่ยมันก็ย่อมหวังผลแล้วก็ต้องหาตัวที่ดีที่สุดมาให้ทีมตัวเองเนี่ยครับผมว่าไม่สาบสูญนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีอย่างสมาคมตอนนี้เขาก็มีวิธีการเก็บตัวของพวกยู23ซึ่งก็จะเป็นคนไทยล้วนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าจะพัฒนาจริงก็หาโค้ชที่ดีๆแล้วก็เก่งๆในเรื่องของศูนย์หน้าไปติวพวกนี้ไว้พอพวกนี้เขาได้มาสัมผัสพอเขากลับไปสโมสรถ้าเขาสามารถทะลุขึ้นมาในสโมสรได้เป็นตัวจริงในสโมสรได้พวกชุดใหญ่ทีมชาติเขาก็จะมองเองเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้คือในลักษณะของพวกดาวรุ่งไม่ค่อยได้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วก็จะผันตัวเองไปเป็นปีกเป็นกลางเป็นตำแหน่งอื่นไปซึ่งก็น่าใจหายมันอยู่เหมือนกันครับคือถ้าเราทำได้นะครับเหมือนที่ผมไปกับอาจารย์หลังมานะครับไปญี่ปุ่นมาอาจารย์หลังก็ถามพวกญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างทีมชาติโค้ชก็บอกว่าอินฟินิตี้อ่ะจบของเรารัฐบาลช่วยน้อยมากนะช่วยเวลามีแชมป์แล้วถึงจะช่วยแต่เขาเอาโคเวอร์โคชชิ่งเข้ามาให้ทุกสโมสรน่ะเอาตรงนี้ไปฝึกอะคาเดมี่เขาของเรามาพี่ลาวิเอามาแต่ไม่ได้เข้าสมาคมตอนนั้นนะครับให้พวกผมไปอบรมด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าไปสโมสรทุกสโมสรมาเลยพื้นฐานเด็กต่างสโมสรต่างทำกันมันไม่ได้เป็นในรูปแบบเดียวกันเพราะนั้นทำให้สิ่งที่เราอยากจะเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกมันเลยลิบหลีนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีระบบที่ดีนะครับสอนให้เด็กมีเทคนิคอ่ะถ้าเทคนิคไม่ได้ต่อยอดไม่ได้พี่ต่อยอดยากมากถ้าเทคนิคเขาไม่แข็งอ่ะเหมือนพี่สร้างบ้านเนี่ยถ้าฐานไม่ดีก็ล้มนะครับก็สิ่งตรงเนี้ยอยากให้สมาคมนะครับผมไม่ได้นั่นอะไรนะครับอยากให้มีตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานที่มั่นคง
แล้วเราจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะถ้าใจผมคิดนะครับอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงหรือท่านนายกสมาคมฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่หลายคิดนะฮะว่าจะไปบางทีติดป้ายไว้ที่สนามว่าจะไปบอลโลกคราวหน้าคราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอย่างนี้หนึ่งมาตรฐานของเราต้องเอาอย่างอื่นก่อนอื่นต้องเอาแชมป์เอเชียก่อนครับเอาอันแรกจะทำไมจะให้ได้แชมป์เอเชียถ้าแชมป์เอเชียนี่มีโอกาสเพราะว่าในเอเชียเขาเอาไปกี่ทีม4ทีมเราเป็นแชมป์บางทีตารางเราได้ขึ้นข้างบนเราได้เจออะไรอย่างนี้ถ้ามาคัดอยู่อย่างนี้ผมว่ายากไม่ได้ดูถูกรุ่นน้องๆนะยากมากนี่อย่าเพิ่งบอลโลกเลยครับเอาโอลิมปิกให้ได้ไปก่อนนะชนะเลิศเอเชียนคัพเอาเอเชียเนี่ยชนะเลิศเอเชียนคัพเอเชียนเกมโอลิมปิกให้ได้ผ่านเพราะพวกนี้มันจะตายมาฮะโอลิมปิกมาได้แล้วขึ้นชุดใหญ่ให้ได้ทำไงจังงั้นนักบอลตอนนี้เราก็เยอะแล้วมาตรฐานเราก็โอเคเพราะมีบอลอาชีพแต่ทีนี้มีบอลอาชีพเนี่ยเสียอย่างสายตาผมนะครับคนที่ยิงประตูได้เนี่ยส่วนมากจะต่างชาติทั้งนั้นของเรามีธีรศิลป์แดงดาเพราะงั้นต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วทำไมเราไม่สร้างกองหน้าที่ยิงประตูเพื่อจะเล่นทีมชาติไทยพวกนี้พอเล่นทีมชาติมันเล่นไม่ได้มันก็ไม่มีโอกาสนะครับควรจะสร้างกองหน้าเยอะๆผมมองเรื่องนี้ก่อนนะคำว่าฟุตบอลโลกกับประเทศไทยนะครับผมมองว่าถ้าในช่วงเวลา4ปีหรือ8ปีเนี้ยมันอาจจะยังจะมีความเป็นไปได้นะแต่สัดส่วนความเป็นได้เนี้ยยังไม่เยอะมากนะสิ่งที่ต้องมานั่งดูก่อนทีมที่ประสบความสำเร็จเกาหลีญี่ปุ่นซาอุอิรักที่เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่จะได้ไปไม่ต้องเอาเรื่องปัจจัยเรื่องเงินนะครับปัจจัยอะไรได้ไปทักษะนักกีฬาสรีระนักกีฬาสิ่งที่สำคัญกว่านั้นทัศนคติของนักกีฬาถูกไหมทำไมเราบอกว่านักฟุตบอลบางส่วนทัศนคติในการใช้ชีวิตยังไม่ค่อยดีพอมีเงินเยอะใช้เยอะมีเงินเยอะก็เที่ยวนะซ้อมเสร็จก็เที่ยวยังมีอยู่แตกต่างกับกลุ่มพวกนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลญี่ปุ่นนักฟุตบอลซาอุขอโทษนักฟุตบอลญี่ปุ่นนักฟุตบอลเกาหลีอันนี้ก็เข้าปีที่8ที่9แล้วอยู่รวมถึงไปอยู่ที่เขามาอยู่ที่เราลักษณะการใช้ชีวิตต่างกันทัศนคติต่างกันผมถามนักฟุตบอลญี่ปุ่นนักฟุตบอลเกาหลีเป้าหมายสูงสุดคือเล่นในยุโรปเล่นในเจลีกเคลีกเพื่อพัฒนาตัวเองสร้างโอกาสตัวเองว่าเฮ้ยทำไงถึงได้ไปในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำไมทัศนคติตัวคนจะดีเราก็เคยเห็นนะหลายคนเด็กๆเก่งมากเลยแต่ทัศนคติการใช้ชีวิตไม่ดีใช่ไหมเพื่อนแสงแล้วก็เสียโอกาสเพราะมันกลับมาไม่ได้ตรงนี้พอกลับมานั่งดูเรื่องของตัวความเป็นเป้าหมายในอนาคตเนี่ยมันก็จะเห็นมุมมองที่มันล้อกันหมดถ้าเรามองว่าอนาคตฟุตบอลไทยมันต้องยั่งยืนเราต้องไปฟุตบอลโลกผมก็เลยมองว่าวันนี้ควรจะวางแน่นอนวิชั่นคือฟุตบอลโลกเรามาไล่ดูมิชั่นคือวิธีปฏิบัติเอางี้ได้ไหมภายใน8ปีนี้เราต้องติดท็อปไฟเอเชียก่อนเพราะถ้าคุณไม่ติดท็อปไฟเอเชียโอกาสที่จะไปมันน้อยนะครับถูกไหมตอนนี้เอาท็อปไฟเอเชียก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราลองดูฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับทีมญี่ปุ่นทีมญี่ปุ่นเชื้อเกาหลีเนี่ยอายุเฉลี่ยนักเตะลดลงมาเหลือ26แล้วถูกไหมครับนั่นแสดงว่า18กว่าเขาใช้ได้แล้วนะ26ไปบอลโลกแล้วอ่ะถูกไหมนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการพัฒนาตั้งแต่เด็กมาเกิดเรื่องนี้แสดงว่า18เล่นลีกแล้วเล่นอาชีพแล้ว26ทำงานไปบอลโลกได้แล้วเห็นไหมแล้วมันกระจายอยู่ในลีกต่างๆเกือบทั่วโลกเลยที่เข้าไปนั่นเท่ากับมาดูโครงสร้างเราวันนี้ถ้าเราไม่ก้าวข้ามอาเซียนไปไม่มองเป้าเฮ้ยเราจะท็อปไฟเอเชียให้ได้ก่อนฟุตบอลโลกมันยากนะถูกไหมฮะแล้วทุกปัจจุบันนี้ฟุตบอลมันพัฒนาไปเร็วมากนะครับพอกลับมาดูต่อไปคืออะไรสีระเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าช้าก็ติดการใช้ชีวิตคงไม่มีใครบังคับให้คุณกินนมกินไข่ใช้ชีวิตได้อย่างนี้ได้ตลอดเวลาตัวคุณเองต้องทำถูกไหมคุณจะสูง180คุณจะสูง190มันอยู่ที่คุณพัฒนาที่เข้าไปวิสัยการกีฬาก็เลยมีผลผมเลยมองว่าตอนนี้นะครับเป้าหมายฟุตบอลโลกเป็นวิชั่นที่ดีแต่วิชั่นในวิธีการปฏิบัติมันมากับออบเจกตีฟกับโกนะอันนี้คือสตราทีจิกแมเนจเมนต์เลยวิชั่นคืออะไรบอกเฮ้ยงั้นมาก่อนจะไปบอลโลกขอภาย8ปีนะติดท็อปเป็นหรือท็อปไฟเอเชียได้ก่อนครับบอลรายการไหนเราต้องอยู่ในไฟให้ได้ไฟได้แล้วมาดูองค์ประกอบควรจะมีอะไรบ้างนักฟุตบอลโดยเฉลี่ยสูงต้องขนาดนี้วิสัยการกีฬาต้องเป็นแบบนี้ทักษะนักฟุตบอลต้องแบบนี้นักฟุตบอลต้องได้รับการเล่นจากต่างประเทศแบบนี้แบบนี้เข้ามานั่นแหละ
ผมคิดว่าฟุตบอลไทยกับการไปบอลโลกในความฝันและความมุ่งมั่นไม่ห่างถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองร่วมกันในขณะที่ลีกแข็งแกร่งและเพิ่มบุคลากรเอาใจใส่พื้นฐานของคำว่าเยาวชนเพราะผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าพื้นฐานแข็งแรงทุกอย่างยอดก็จะแข็งแรงตามไปด้วยผลผลิตก็จะตามมาอีกเยอะแยะมากมายจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ฟุตบอลทีมชาติจะเป็นเก่งอาชีพซึ่งมาเล่นทีมชาติทุกวันนี้เป็นบอลอาชีพมากขึ้นเห็นได้ว่าพอลีกอาชีพแข็งแกร่งก็จะมีเมสซี่เจขึ้นมาจะมีน้องๆทีมชาติทุกวันนี้ก็มีผลงานที่ดีขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดแข็งที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาตินะครับฉะนั้นอยากทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมคิดว่าประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเมื่อไรที่เยาวชนแข็งแกร่งฟุตบอลเราก็ไม่ไกลเกินไปที่จะไปบอลโลกความคาดหวังของผมกับวงการฟุตบอลผมคิดว่าฟุตบอลเป็นสิ่งที่สวยงามมันสามารถสร้างรายได้มันสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็กหลายๆคนได้นั้นจะเห็นได้ว่านักฟุตบอลส่วนมากไม่ได้เป็นคนรวยจะเป็นคนที่มาจากฐานะยากจนและพื้นกลางฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นฟุตบอลโลกก็จะตามมาอาชีพหลายๆอาชีพก็จะตามมาถ้าฟุตบอลมีความแข็งแกร่งทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราร่วมมือร่วมใจกันสร้างลีกให้แข็งแกร่งต่างชาติจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ต่างชาติมาทำงานในบ้านเราเยอะเรียนรู้จากตรงนี้เพื่อจะเพิ่มรายได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมันตามมาแฟนบอลมีอะไรที่ได้ดูมากขึ้นฟุตบอลก็จะเพิ่มอะไรที่มากขึ้นไปกว่านี้และรายได้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาชีพหลายๆอาชีพมันจะตามมาถ้าฟุตบอลเราแข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับฟุตบอลนะครับความคาดหวังของอดีตนักเตะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนหน้านี้จะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยตามฝันที่ตัวเองต้องการเมื่อถึงวันรีไทร์บกมือลาจากทีมชาติพวกเขายังคงปักหลักเป้าหมายต่อไปแต่เป็นแง่มุมของความหวังที่อยากให้รุ่นน้องประสบความสำเร็จช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวของอดีตยอดขุนพลทีมชาติไทยให้ติดตามกันต่อกับมุมมองของฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกครับ